สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Far Cry 6ตอนที่37เพื่อนๆจะสังเกตว่าเสียงไมค์ผมดีขึ้นนะเพราะว่าผมเปลี่ยนไมค์ใหม่แล้วนะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ละเราต้องลุยภารกิจต่อไมค์คอนเดนเซอร์มันจะเก็บเสียงเรียกว่าละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงแป้นพิมพ์หรือว่าเสียงหลายๆอย่างอย่างเช่นเสียงสั่นกุญแจนี่ได้ยินชัดเจนแน่นอนอะไรเนี่ยการรับปฏิบัติการนี้กับฮวนจะมีผลกระทบตามมาคุณจะไม่สามารถออกได้จนกว่างานจะเสร็จสิ้นมันคือตั๋ววันเวเอาแล้ววะคือเอาสิ ไม่คิดนะครับไม่คิดมาฮวนเรามาทำบ้าอะไรกันที่นี่หลบซ่อนในที่แจ้งจะปลอดภัยที่สุดว่าไงนะฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปฉันบอกเธอแล้วบอกใครคาร่าเหรอฮวนเกิดอะไรขึ้นมันเอาตัวเธอไปแล้วแดนนี่แม่งพาตัวไปแล้วคาร่าคาติโยมันอยากเจรจามันว่าสงครามยุติแล้วลิเบอร์ตาชนะมันแค่อยากหาทางลงสวยๆแม่งเล่นกับความรู้สึกเธอมารับใช้ของคาติโยมันถล่มขบวนรถของเราทันทีที่เราไปถึงชายฝั่งแล้วไงต่อแกกับฉันบุกไปที่เกาะส่วนตัวของไอ้ประธานาธิบดีกันโอ้โหโดนเฉลยอ่ะเนี่ยไอ้งวงช้างแกตัดท่อหายใจมันออกมันจะร้องหาแม่มันเลยแล้วมันจะยอมบอกทุกอย่างเฮ้ยใส่อะไรวะใส่หรือถอดซูพิโม่ล่ะอ่านเกือบไม่ทันเหมือนเดิม นะโอเคคาร่านะครับคาร่าเสียงเป็นไงชัดเจนขึ้นไหมเนาะในทหารทุกนายบนเกาะนั่นคาติโยเลือกมันมากับมือระยะรักษาระยะห่างเข้าไว้พวกนี้มันนักฆ่ามืออาชีพแกเข้าใจไหมฉันพร้อมแล้วฉันจะหามุมซุ่มยิงแกเข้าตีในบ้านถ้าให้เดาพวกมันกำลังกินมือค่ำกันอยู่แต่งตัวเรียบร้อยวะแดนนี่ของเราไมค์คอนเดนเซอร์นะจ๊ะนะครับเสียงเป็นไงภาพเป็นไงภาพเหมือนเดิมเนี่ยแต่เสียงนี่บอกไม่ถูกครับน่าจะดีขึ้นแหละนะเดี๋ยวผมกำลังหือไมค์อยู่โอเคเราจะเข้าไปคลังแสงอามิโก้และพานยานพาหนะต่างๆของคุณไม่พร้อมหรอยังไม่พร้อมใช่ไหมล่มชูชีพด้วยไม่มีอะไรเลยไปยังคฤหาสน์ของคาติโยการพังตัวของฉันจะทำให้ฉันสามารถไปรอบๆเกาะได้แต่อย่าเข้าใกล้มากเกินไปโอเคได้ใช่ทางนี้หรอวะโอ้ยไม่จริงมั้งมันต้องมีสิกระโดดได้ไหมเนี่ยใช่เหรอวะแต่มันส่งเรามาทางนี้ไงปล่อยฉันไว้ที่นาพาใหญ่เลยไม่เป็นไรมันใช่เหรอวะแต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่ไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองไปนะชิปหายแล้ว ไม่รู้เสียงเกมเข้าหรือเปล่านะแต่ผมพยายามเบานะครับเอาเฮ้ยปีนไม่ได้วะเอาไงอ่ะเราต้องหาทางเข้าไปอ่ะไต่เชือกไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวหาทางไปก่อนนะวีนแล้วอย่างที่คิดจริงๆด้วยมันไม่น่าจะไปได้เพราะฉะนั้นไต่ลงอีกสวยอุ้ยฟ้าผ่ามันคงต้องเข้าทางอื่นนะใช่ไหมหรือว่าผมดูผิดวะเดี๋ยวนะครับขึ้นไปเช็คใหม่เราคงขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ดูโอ้โหนี่ไงอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยเวียงเวียงเวียงไปโอ้ตายหวังว่าเสียงเกมจะไม่เข้านะครับเธอจะต้องไม่เป็นไรเธอจะต้องไม่เป็นไรหมายถึงคาร่าสินะใช่เอาไงต่อ300เมตรข้างหน้านะครับเราแต่งตัวเป็นทหารก็จริงนะทหารของคาติโยนะฮวนฉันเจอบ้านของอันตนแล้วโอเคฉันประจำตำแหน่งแล้วแกต้องผ่านกำแพงนั่นไปให้ได้สีขาวนั่นเลย
ไม่อยากให้ใครจับแกได้แกมันเสือดำไม่มีใครแต่ต้องแกมีคำแนะนำจริงๆไหมประตูรั้วด้านนอกจะล็อกอยู่หากุญแจให้เจอแดนนี่พังตัวเข้าไปอย่างเงียบเชียบให้เหมือนเสือดำเลยนะโชคดีโอเคฉันต้องหากุญแจเพื่อผ่านประตูเข้าไปแต่ฉันจะอะไรเนี่ยแต่จะให้พวกทหารยามไหวตัวไม่ได้อ๋อได้เฮ้ยมันไม่ถึงเหรอโอ้ผมนึกว่าถึงนะโทษทีด่วนตัดสินใจไปหน่อยไม่ได้เล่นนานนะงงงงงงหวังว่าเสียงจะดีขึ้นนะครับเอาละเอาใหม่เอาใหม่โทษโทษโทษขอโทษคิดเร็วไปหน่อยนะครับเอ้ยนะ Let's go Just leave me at a giant cliff No problem ใช้ตะขอเกี่ยวเฮ้ยไต่ขึ้นระดับโอเคเหวี่ยงนิดนึงให้ถึงไปฝนก็หนำมากเลยมาเดี๋ยวเราคิดดีๆหน่อยคิดผมคิดว่ามันคงไม่ได้ไปง่ายๆนะฮะนี่เป็นทางลงเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอเคตรงนั้นทางลงจริงด้วยผมไม่อ่านนะครับมันซ้ำมาเราต้องไปแบบระวังเงียบลงเลยหากุญแจให้เจอมามันจะเงียบเชียบสักแค่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างนะเรียบอาวุธได้ไหมเก็บเข้าซองโอ้นี่ไงบันไดผมต้องคิดให้มันเยอะกว่านี้นะครับต้องค่อยๆละจริงๆมันเป็นสลิงนะแต่ทำไมผมกระโดดไม่ถึงวะไม่เป็นไรข้ามมาแล้วเงียบเชียบวะโอเคเราพางตัวนะครับไม่สงสัยบ้างเลยเหรอเรียบร้อยจีปิดสัญญาณเตือนภัยนี่มันงานของไอ้หวนชัดๆช่วยเหลือคาร่าไปตามเส้นทางนะครับไปเลยขึ้นทางนี้ดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าได้ยินเสียงมอไซค์ข้างนอกไหมเราจะให้บ้านแตกไม่ได้นะทำอะไรวะเนี่ยนอนเหรอโอ้โหนี่มีนอนหลับว่ะมีวิลล่าส่วนตัวก็ต้องมีกำแพงรักษาความปลอดภัยเต็มขั้นเข้าได้ไหมเข้าได้นี่ว่ะฆ่าได้ไหมมานี่เฮ้ยเราฆ่าเร็วไปหรือเปล่าวะตายไปแล้ว1ศพนะครับนี่ไงกุญแจได้แล้วตายยังเขียดว่ะเฮ้ยตื่นแล้วเหรอโอเคหนึ่งมาเลยสับสวยทีมเดียวกันใช่ไหมมีอาวุธอะไรบ้างวะไม่มีเลยนะครับมีแต่อาวุธของเขาขอเก็บทีละตัวแล้วกันโอ้นี่ไง2ตัวว่ะไม่เอาต้องหาตัวที่แยกเดียวบนหอนั่นมีนะแต่ไม่เป็นไรไม่ยุ่งดีกว่าไปเถอะอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับปิดสัญญาณเตือนภัยซะ เรียบร้อยเข้าได้ไหมล็อกอยู่อินเตอร์แอคลุยโลดสวยเวียนแล้วห้วนฉันเข้ามาได้แล้วโอเคแดนนี่
ไปกันเถอะอย่าให้ใครรู้ไอ้คาติโยไม่ยากแค่ต้องจำบริเวณไว้มีพวกมือสังหารของแอนโตนลาดตะเวนอยู่เครื่องแบบของแกไร้ประโยชน์แล้วถ้าแกถูกพบเห็นคาร่าตายแน่อืมใช่หายใจไว้เดี๋ยวนี้ฉันจะช่วยแกเองหมายความว่าอย่าให้มันเห็นสินะโอ้โหปืนนี้เก็บเสียงใช่ไหมเยี่ยมปืนพกล่ะปืนพกไม่เก็บเสียงนะครับอย่าให้มันเห็นงานยากนะเนี่ยแท็กก่อนเลยรู้สึกว่าต้องรอบเลนเท่านั้นนะครับรอบเลนถึงจะช่วยได้มีอีกไหมส่องดูก่อนเผื่อกล้องมันจับได้ไม่มีนะครับไม่มีฝั่งนี้ล่ะไม่เห็นนะครับนี่มือสังหารหนึ่งตัวใส่กรอด้วยตายอะไรเคลื่อนไหวนี่สองให้หมดนะโอ้เร็วด้วยวะไม่มีธนูวะมันไปแล้วทำอะไรได้บ้างวะเรามีกล้องนะครับเจอแล้วหนึ่งไกลๆไม่ใช่วะโอเคเยี่ยมมาอื้อลากล่างมานี่เลยเอาติดปล่อยละเอานอนนั่นแหละไม่เป็นไรนี่ไงหนึ่งตัวโอเคมีกล้องนะครับงานนี้ไม่ง่ายต้องปิดทีละตัวเลยเข้าเลยได้ไหมกล้องอยู่ไหนวะไม่เห็นนะครับไม่เห็นกล้องเหมือนจะเดินมานะโอเคเรียบร้อยปิดงานนี้ต้องค่อยๆวะมันอยู่ข้างหน้าเฮ้ยมาแล้วดีเลยเอาหน้าถูกำแพงไว้วอลแฮกวะ มองกำแพงหันหลังไว้เท้าเหรออืมเรียบร้อยตายสวยถอยก่อนค่อยๆนะครับส่องดูก่อนหนึ่งว่ะรอบเลนส์ว่ะตานี้โอเคเราต้องเข้าคฤหาสน์ทางนี้ป่าววะต้องเก็บรอบนอกก่อนเฮ้ยนี่ไงหนึ่งตัวกำลังพิเศษว่ะเฮ้ยเสียวเว้ยสงสัยไอ้คนนี้หันหน้ามาเก็บก้อนละอื้อโอเคตายเหลือคนนี้ไกลสุดขอเก็บให้หมดแล้วกันคนหรือเปล่าวะไม่ใช่เช็คดีๆนะไปแล้วอืมดีนะกดทัน
มันหันพอดีรีบเดินไปหน่อยโอเคได้อยู่นะเกือบไปแล้วนะครับไปปิดสัญญาณเตือนภัยข้างในน่าจะเพียบนะรอบนอกมีอยู่หนึ่งตัวนะฝั่งนู้นเลยปิดให้หมดชุดไร้ประโยชน์มากปลอมตัวมาไม่ช่วยอะไรนี่ไงและนี่ฉันรู้ว่ามันดูเหมือนจะรีสอร์ทนะแต่เราไม่ได้มาเที่ยวมีปัญหาเข้าไปข้างในนิดหน่อยวางค็อกเทลพินยาโคลาด้านลงแล้วมาตรงนี้ซะอะไรวะคือแบบรอหน่อยไม่ได้เหรอรอแป๊บนึง มันเข้าไปยากนี่อ่ะมาแล้วเว้ยมีคนตายตรงโน้นนะเพื่อนเดินมาสิเฮ้ยโอ้โหเร็วมากสงสัยแล้วเอาไงอ่ะมาหน่อยดิมันใส่ก่อว่ะโอเคนั่นแหละดีมากหันมายิงหัวนะบอกเลยขอเก็บก่อนแล้วกันสวยอื้อเรียบร้อยโอเคเดินได้อย่างสบายใจปัญหาคือเราจะเข้ายังไงวะเก็บหมดแล้วนะครับรอบนอกหาทางเข้าก่อนนะเฮ้ยเวรละมีวะโอเคมีกล้องไหมคนเดียวเหรอโอเคมันเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับแดนนี่ลองขึ้นไปชั้น2ดูฉันเห็นความเคลื่อนไหวด้านบนโอเคขอบใจมากมีไหมเนี่ยเฮ้ยเวรแล้วเกือบเจอแล้วเหรออุ๊ยเวรละพลาดโอเคมันยังไม่ตื่นหรือว่ามันตื่นแล้ววะไปเลยแล้วกันนะโอเคเยี่ยมเช็คก่อนมีกล้องนะครับโอเคดีที่ปืนเก็บเสียงพังซะใช้ปืนเก็บง่ายกว่าวะมีใครอีกไหมกลัวมันเห็นแล้วคาร่าตายวะต้องเนียนไว้นะครับโอเคชั้น2นะยังไง1ใจเย็นมีเดิน1นะครับนักฆ่ามืออาชีพวะมันขึ้นลงทางไหนอะหรือว่าห้องที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ไงมันเดินลงไปละจริงด้วยครับดักมันมาแล้วทางขึ้นทางขึ้นลงตรงนี้จริงด้วยมาโอเคปั๊บตายนักฆ่ามืออาชีพสบายใจทีนี้ในแผนที่ไม่มีแล้วนะเช็คโอ้ครอบครัวเขา
เอาอ๋อทางนี้หมดยังหมดนะโอ้กดดันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ปืนมันแรงดีนะยิงจุดจัดจุดจัดตายเลยมีข้างในหนึ่งว่ะอินเตอร์แอคเอ้าคัตซีนเข้ามาแล้วแดนนี่เจอเด็กแน่เลยโอ้เขารออยู่ว่ะเลิกจ้องสักทีนั่งลงแดนนี่นั่งลงซิทดาวโอเคได้แม่ฉันเคยมีกฎว่าห้ามโกหกบนโต๊ะอาหารโอ้โหหน้าแล้วเนี่ยฉันก็จะไม่โกหกแกฉันเป็นลูกฉันเป็นลูคีเมียชนิดเฉียบพลันอ้าวตรวจเจอเมื่อ13ปีก่อนแต่ก็ยังมีหมอคนหนึ่งเขาสัญญาจะให้สิ่งที่เราต่างโหยหาเวลาแต่ก็ยังมีไม่พอจริงไหมดิเอโก้พ่อผมไม่ได้อยากจะยินเรื่องนี้ฉันต้องการคนมาสืบทอดแต่ที่น่าขำคือฉันเกลียดเด็กอ้าวแต่มาเรียเธอรู้จักเกลี้ยกล่อมฉันแล้วแกก็เกิดมาลูกเอ้ยเติบโตมาจน13ปีแล้วเกิดอะไรต่อดิเอโก้วิวิโล6เดือนที่แล้วเสียใจด้วยนะข้ามโกหกบนโต๊ะอาหารฉันจะจากไปเมื่อกี้อ่านไม่ทันว่ะแต่เขาจะมองเห็นวิสัยทัศน์นี้ใช่ไหมลูกจะให้พูดความจริงหรือโกหกต้องความจริงเท่านั้นแกมันคือปีศาจฉันว่าแกพูดความจริงแดนนี่คอยดูหิ่งห้อยเต้นระบำแกรู้ไหมตอนนี้ฉันจับคาร่าได้ฉันคิดว่าตัวเองชนะแล้วดันต้องให้ลูกชายมาบอกต่อหน้าว่าสิ่งใดถูกต้องแกคือลิเบอร์ตาร์ดฉันเป็นแค่มดงานห้ามโกหกบนโต๊ะฉันแกคือตำนานเวนเอ้ยแกคือความหวังของพวกมันและแกจะเป็นความหวังของฉันล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกหรือผมบอกให้คุณหนีไปแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดคุณถ้าแกอยากจะให้มันรอดกองทัพของฉันแกจะเป็นความหวังตำนานของฉันเป็นแดนนี่โลฮัสของฉันเอาวะอยากได้ตัวแดนนี่วะทำไมแกถึงหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องการแย่งพรรคพวกยาลันปลอมยาลันแท้นั่นก็คือยาล่าเหมือนกันให้เราได้เลือกอนาคตของตัวเองแกก็แค่ตะแกคนหนึ่งป่วยใกล้ตายส่วนเธอเป็นเด็กน้อยสมองคงอ่วมไปแล้วจากคำลวงของเขามองไม่เห็นอันตนแดนนี่ฉันจะจัดการเด็กแทนฮวนแกคุยกับใครอยู่ฉันยิงแล้วนะยาอุ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหมวนดิเอโก้มานี่เร็วมาเดี๋ยวนี้ก้มต่ำหน่อยก้มต่ำไว้ก้มต่ำหน่อยยิงได้ไหมแดนนี่ฮวนคาร่าถูกยิงโอ้พูดกับฉันแดนนี่เธอตายแล้วฮวนแดนนี่ไอ้บัตซกเอาเลยโอ้ยคาร่าลิเบอร์ตาต้องการเธอนะน้องอุปกรณ์คุณทั้งหมดพร้อมใช้งานแล้วให้ทำอะไรต่อเขายึดวิลล่าของอันตนใช่ไหมตายให้ทำลายสินะไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมเพื่อนสวยปืนแรงดีว่ะชอบข้างล่างมีนะครับเอาดิใครจะมาปืนแม่งแรงว่ะสุดยอดหน่อยชุดมันหนาว่ะเฮ้ยฮอออกไปไปเลยวู้แตกอืมจีๆฟักเยียมาไม่โดน RPG ผมต้องลงไปเล่นระยะใกล้วะมันลงทางไหนวะเฮ้ยสวัสดีเจ๊
หัวแตกเฮ้ยหมาไม่น้องเมงทุกเมงนะโดดหลบหมายิงหมาก่อนสวยยิงคนตายรับสายสีฮวนไอเวนตะไลมันลงทางไหนวะผมจำไม่ได้อ๋อนี่ไงมานี่อืมตายซะเถอะวิ่งยิงวิ่งยิงเออสวยเรียบร้อยหึข้างหลังมีฝั่งนี้ไม่ใช่เปิดเช็คซ้ายขวาหุ้ยเจอโปยิงยิงหมาตายลบเอาไม่อยู่ระเบิดมาแอบวิบึ้มบึ้มวิบบึ้มจอดยอดหลังตายโผล่มาดิสยับเรียบร้อยแอบไอ้ฮวนทำเรื่องเสียสวยรีโหลดเช็คตายไหมยังตายข้างๆนี้มานี่อืมตายเรียบร้อยมีมาหนึ่งนั่งยิงเรียบร้อยหลังมีอยู่ไหนวะเก็บกระสุนก่อนเก็บโอเควิ่งต่อเจอใครยิงให้หมดเฮ้ยอุ้ยหนาโอ้โหมาแล้วปืนไฟเรียบร้อย1เช็คตายระเบิดมาลบจีใครปาวะเราเสียเลือดเนื้อกันมากๆแล้วคาติโยมันหนีไปเมืองหลวงแล้วก่อนนี่ปลอดภัยมาพบฉันที่สวนยอมกำลังไปเราเสียคาร่าวะโดนเป่ากระบาลอย่างนั้นไม่ตายก็แปลกหวนใจร้อนไปหน่อยหรือเปล่าวะหรือว่าหวนคิดถูกวะตอบยากวะเกิดอะไรขึ้นแดนนี่เราไม่เห็นเคยคุยว่าจะฆ่าเด็กแกจะใครไอเด็กเปรตนั่งรวยอยู่ในปราสาทนั่นเหรอโอ้โหแกคิดว่าฉันโง่นักหรือไงแกไม่สนหาอะไรเรื่องเด็กนั่นหรอกแกแค่ไม่อยากให้การปฏิวัติสิ้นสุดลงเราเกือบจัดการได้แล้วแดนนี่เขาไม่ได้อยู่ในแผนแกเป็นเหมือนที่ฉันเคยบอกไม่มีผิดเป็นคนเสพติดแกเลิกไม่ได้เหมือนฉันนั่นแหละไม่จับมือด้วยฉันไม่มีอะไรเหมือนแกยังหรอกคาร่าตายแล้วแต่เรายึดไว้แล้วว่าจะใช้มันเป็นฐานทัพเพื่อเปิดฉากโจมตีแกพูดเรื่องอะไรแกรู้อยู่แล้วว่าฉันพูดถึงอะไรจะชอบหรือไม่แกคือหัวหน้าลิเบอร์ตาดฉะนั้นไม่เดินไปจากตอนนี้ก็นำเราไปสู่ชัยชนะเราไม่เคยคุยกันเรื่องการฆ่าเด็กแกจะไปไหนไปจบสิ่งที่เธอเริ่มโอ้คาร่าตายแล้วกฎข้อที่83กริยาทุกคนเป็นผู้นำการปฏิวัติของตนเองโอ้คาร่าตายแล้วโอ้นี่ไงมีดของเธอใช่ไหมโอ้เจ๊ของขึ้นได้เลยคาร่าฝันถึงเวลานี้มานานตอนฉันพบเธอฉันไม่อยากเอ้ยฉันอยากไปเสียให้พ้นแต่เธอบอกฉันว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรเธออธิบายได้ดีมากและการได้สู้เคียงข้างทุกคนมันยอดเยี่ยมมากจริงๆฉันคอยระวังให้แกระวังให้ฉันรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มสาวก็ไม่มีปัญหาฉันชอบทุกคนที่ฉันอยากจะบอกก็คือเราชนะแน่ฉันสัญญาบ้าเอ้ยแกไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆวะนั่นสิว้าวแดนนี่คาร่าเป็นผู้นำที่ดีแต่มันมีเหตุผลที่พวกเราเข้าร่วมลิเบอร์ตาดพวกเราอยู่กับหัวหน้าเสม
เอาล่ะไปทวงประเทศของเราคืนกันเถอะเอามีดปักโต๊ะให้คำมั่นสัญญาแดนนี่ลิเบอร์ตาจงเจริญลิเบอร์ตาจงเจริญรักแกว่ะแดนนี่เราเป็นกำลังใจให้ความเศร้าแกดูเละตุ้มเป๊ะเลยว่ะเหมือนส่องกระจกไหมล่ะไม่หรอกพักผ่อนเธอสหายพรุ่งนี้เราจะเป็นตำนานต้องเปลี่ยนความแค้นเป็นพลังเออนั่นสินะตอเล่เดลเลโอนโอ้โหอันตนเป็นลูคีเมียว่ะท่านประธานาธิบดีเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านลิเบอร์ตาดกำลังล้อมเมืองเราอยู่เราต้องมีมุมพระอาทิตย์ขึ้นชัดเจนจากตรงนี้ใช่ครับท่านประธานาธิบดีฉันต้องการให้ชาวยาล่าสัมผัสเส้นขอบฟ้าได้ทุกมุมผมเตรียมเรือไว้หลายลำและเราถ้าเราออกไปตอนนี้ก็จะพาท่านดิเอโก้ดีไซน์นี้ไม่ถูกฉันบอกว่าเปเรล่าไม่ใช่เวนอันเลนอย่าให้ท่านตาแหลมจริงๆท่านประธานาธิบดีขอร้องแหละท่านต้องฟังอย่างน้อยลูกของท่านต้องพอได้แล้วโอ้โหลูคีเมียว่ะมองไม่ออกหรือทำไมแกถึงมองไม่ออกลองดูตรงเอเวอร์ซ่าพอดีหาอะไรที่มันโมเดิร์นเอาว่ะลูกมาให้กำลังใจเลือดเต็มโต๊ะแผนที่เขากำลังจะออกแบบเมืองหรือว่าเนื้อเรื่องมันจะพลิกวะรู้สึกแปลกๆโอเคเอาล่ะแดนนี่ลุยต่อใช่ไหมปฏิบัติการเสร็จสิ้นถ้ำราชสีเราเสียคาร่าไปแล้วนะครับโอเคพอแค่นี้ก่อนเนื้อเรื่องมันอุชกันสักหน่อยหนึ่งไปไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ